ตัดมาว่า60ตัดมาเยอะเกือบ60ไปด้วย20ตัวเดี๋ยวจะลงเฮ้ยเก่งจริงเดี๋ยว6เด้เออวางไว้ให้ใส่นี่ทีนี่อาชีพอะไรอาชีพเออจริงๆอ่ะอายกไปนี่ก็ดิยังไม่ได้ทับตะปูนะลงเลยไงเดี๋ยวไม่ได้ให้แล้วเขาบอกว่าใช่ฮะแทงด้วยตะปูเลยทำด้วยตะปูอะไรลูกสี่โอ้มิดเลยนะสถานการณ์น้ำก็ค่อนข้างจะเตรียมว่าปีหน้าจะแล้งแน่นะครับดังนั้นเนี่ยการจะเตรียมประชุมกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพราะว่าไม่ฉะนั้นพอถึงเวลาแล้งแล้วแต่ในขณะที่ความลึกเนี่ยเราไม่ได้วัดนะเพราะว่าเรามีการขุดรอบจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าความสูงจะเราพยายามที่จะป้องกันแก้ไขอยู่แต่ว่าก็คงจะไม่ทั่วถึงหรอกนะครับอยู่บนเพดานก็ต้องทั้งสอง
ประการคือหนึ่งความพร้อมด้านการเกษตรน้ำเพื่อการเกษตรตั้งแต่สูบน้ำเข้ากั้นน้ำไปให้ออกน้ำน้ำเข้าไว้เยอะๆนะครับปลูกพืชอยู่เลี้ยงปลาในกระชังนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำช่วงเดือนพฤศจิกายนเพราะปลูกพืชการเลี้ยงปลาในกระชังในบ่อดินพวกนี้ต้องใช้น้ำเยอะไหมถ้าจะเป็นนาข้าวก็ต้องใช้เยอะนะครับเลี้ยงปลาในแค่น้ำเยอะไหมตอนนี้อะไรนะก็ว่าไปนะเดี๋ยวมาพูดกันต่อครับถามที่สองก่อนครับตอนนี้นะครับที่4นะครับน้ำในเกิดภูมิพลมีอยู่ 5,947 ล้านนะครับที่ให้เห็นนะครับปี61นะครับ61มี 9,743 ล้านนะฮะก็จะมีน้ำใช้ได้แค่ 2,117 ล้านทางกรมชลประทานคำนวณแล้วว่าน้ำที่ระบายจะเกิดครับน้อยกว่าปี61 3,058 ล้านมีน้ำอยู่200,000ลูกบาศก์เมตรนะครับที่เป็น66%น้ำจริงตอนนี้มีน้ำไหลผ่าน61ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับในน้ำหน้าที่อำเภอชุมแสงนะครับเป็น67มีน้ำไหลผ่านทำไมน้ำไม่ได้ไหมครับทำไมฮะเพื่อปริมาณน้ำน้อยเขาก็ส่งน้ำผ่านน้ำลงในแม่น้ำเป็นปริมาณน้อยมันเป็นไหลผ่านในแม่น้ำเป็นน้ำปิ่งของวินาทีนะฮะไหลผ่านจังหวัดตากแล้วมีผู้ใช้น้ำที่จังหวัดตากใช้เป็นส่วนหนึ่งก็จะติดตามตัวละตายคุณเลี้ยงเสือเลี้ยงนาครับ